มากเลยคเขาบอกว่าเรามาเสียบแทนท้องเพลงที่มีข่าวลือว่าโดนเจนนี่เกี่ยออกว้าไม่ใช่จริงๆไม่ได้มาเสียบแทนค่ะเพราะว่าเ,เพลงนัดเนี่ยคือเป็นเพลงที่แทนตัวฝั่งใจเริงแต่เพลงของท้องเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แทนฝั่งพีมาลาคนคนละเ,เขาเรียกว่าอะไรคะคนละขั้วเป็นเพลงคนละขั้วแล้วเพลงของน้องเพลงเนี่ยอ,อัดอไว้ก่อนนานแล้วของนัดเนี่ยที่บอกว่าโอ้ ปัจจุบันท่านด่วนอัดด่วนมากเพราะว่ามันเพิ่งอัดช่วงต้นเดือนกรกฎาเมื่อไม่นานมานี้เองแต่น้องเพลงเขาอัดไว้ก่อนนานแล้วก็เลยพอลงโพสต์ไปแล้วบังเอิญว่ามันมีประเด็นตรงนี้มาพอดีเราก็เลยโป๊ะเลยกลายเป็นแบบถูกจับมาโยงว่าไอ้ฉันมันร้องแทนใช่ไหมจริงไม่ใช่อื <c oughs> เราไปเอี่ยวด้วยมีคนมาถามเยอะไหมตอนนี้มาแล้วพี่ที่พี่ที่เขียนเพลงให้ค่ะเขาแบบว่าบนาดมันมีอันนี้มาน่ะเราก็แบบเวอเวอเลยค่ะเวอเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราก็จริงๆอะ่ะพอเรารู้แล้วว่าพอรู้แล้วว่าเอ้ยเราเขาเรื่องนี้มีน้องเพลงร้องนะแล้วก็มีเราร้องนะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มารู้ว่าเพลงถูกเปลี่ยนเพลง เราก็ยังไม่ได้คิดว่ามันจะแบบมันจะมาเกี่ยวกับเราได้ยังไงเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าถูกจับโยงจุดขึ้นมาโดยโดยไม่ทันรู้ตัวฟีดแบ็กไงถึงเราไหมเออหมายถึงตอนที่ละครออกหรือว่าตอนที่ตอนที่เกิดดราม่าขึ <นะ S 1> ้นเนี่ยเออคือมีเคาถามเหมือนกันคะ่ะว่าว่าเขานึกว่าเพลงเนี้ยจริงๆ เป็นน้องเพลงร้องตอนแรกเราก็บอกเอาเปล่าไม่ใช่เราเราร้องแทนใจเรืองเขาน้องเพลงอ่ะร้องร้องแทนพิมาลาคนละฝั่งเขาก็แบบว่าอ๋อโอเคๆแล้วพอมันมีเรื่องมาว่าเพลงเพลงถูกปลดออกไม่ไม่ใช่น้องเพลงนะคะคือหมายถึงตัวเพลงเนี้ยถูกปลดออกตอนแรกอ่ะก็ยังคิดว่าเปลี่ยนเพลงเฉยเฉยเปลี่ยนเนื้อเพลงเปลี่ยนเพลงเฉยๆแต่กลายเป็นว่าโลทั้งเพลง โละทั้งเพลงเลยถอดเพลงออกจากละครเนี้ยค่ะเราก็แบบได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นถามพี่หนึ่งไหมคะถามค่ะถามแต่ตอนแรกอะถามก่อนแล้วว่าล่ะคะพี่น้องเพลงร้องหรอนะงี้นะพี่หนึ่งก็แบบได้ได้พี่ตู่ให้ร้องพี่ตู่บอกโอเค ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าก็ดูเขาก็นะเ,เขาเรียกว่าอะไรคะตั้งใจทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาอยู่แล้วทีนี้พอมาพอมาเกิดประเด็นขึ้นเนี่ยเราก็แบบโอ้ประวัติพลึงแทนเหมือนกันว่าจะมีจะมีประเด็นดราม่าอะไรเกิดขึ้นไห่หนอรู้ๆกันอยู่ว่าอะไรคืออะไรตอนแรกคิดว่าไม่มีแล้วนะ เ hmm. พราะละครเพราะละครมันออนมาสัปดาห์หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเดียวว่าตังแตะตอนแรกก่อนเกิดเรื่องทุกอย่างเราก็คิดมาอยู่แล้วว่ามันดูแปลกๆคือคือตอนแรกแรกเลยค่ะพอรู้ว่าเออเพลงนี้น้องเพลงร้องเราก็แบบเหลอแต่พอเอ,อพอน้องเพลงร้องเสร็จไปแล้วอะไรทุกอย่างเราก็คิดว่าอันละมันน่าจะโอเคนะเพราะว่าร้องไปแล้วนี่ทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว ละครก็จะออนแอร์อยู่แล้วพี่เราถามพี่หนึ่งพี่หนึ่งว่าไงบ้างคะ่ะพ,พี่หนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยค่ะพี่หนึ่งก็บอกว่าเอ้ยตอนแรกมันคือมันโอเคมันก็โอเคตอนแรกนะพอบอกว่านะเพลงต้องเปลี่ยนใหม่นะแล้วออ้าวตอนแรกคิดว่าเพลงเราด้วยซ้ําเพราะว่าเนื้อเพลงเพลงเรามันแรงมากอะแรงจริงๆแรงแบบเอาขวานชาะ กลางกระบาลเลยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนแรกอะถามพี่หนึ่งด้วยซ้ำว่าแบบพอมาร้องราออ่านเนื้อเพลงปุ๊บถามพี่หนึ่งว่าพี่หนึ่งคะตัวละครตัวนี้มันพื้นเพเขาเป็นยังไงเหรอคะถามเลยอะคะ่ะเพราะอยากจะเข้าใจอะว่าพออ่านเนื้อเพลงแล้วเฮ้ยอาการหนักนะใจเริงเนี่ยจริงเหรอ<ม>ก็เลยพี่หนึ่งก็พยายามจะอธิบายคาแรคเตอร์ของตัวละครให้ฟังเพื่อที่เราจะได้ร้องออกมาได้ดีทีนี้ นัดก,ก็จริงๆรนัดร้องไกด์เพลงนั้นให้น้องเพลงด้วยเพลงนั้นจะเป็นเหมือนกับแบบว่าชิ่ดนิ่มๆเป็นเหมือนแบบเสียใจนะไม่แต่ไม่ฟูมไฟเพราะว่าแต่ว่าคือเสียเจ็บลึกอะแต่ว่าเป็นเหมือนแบบมิดกลนคมกรีดเนื้อ,อยิงเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ,อเพลงใจเรืองที่ร้องเนี่ยคือเพลงแบบ หัวทิมเลยอะค่ะแรงหัวทิมเลยก็เลยเราเราคิดว่าแบบเออมันจะต้องมันแน่เลยแต่ก็ไม่คิดว่าจะมันขนาดนี้พี่หนึ่งบอกว่าเหตุผลที่ปลดเพลงน้องเพลงออกเพราะอะไรคะอืมบอกว่ามันเหมือนกับแบบมันมีมันเกิดคอนฟ lict เนยนะมันเกิดคอนฟ lict มีประเด็นนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเลยว่า ไม่ทุกบอกก็ได้อะว่าคืออะไรแล้วคือไม่ถามต่อแล้วว่าว่าคืออะไรแต่ว่าแล้วเราก็ละเอาไว้ไม่ต้องไปอยากรู้หรอกว่าใครสอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออละเอาไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้รู้กันเองอะอย่างเงี้ยเสียดายไหมพอเราฟังเพลงน้อ,องเพงลงร้องเสียดายเสียดายค่ะแต่คือมันเป็นเรื่องเพราะตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทํางาน แล้วละครเรื่องนี้บทบาทของตัวละครแต่ละคนมันชัดเจนมากๆแล้วเพลงที่พี่หนึ่งเขียนให้น้องเพลงเขียนก็เอ้ยน้องเพลงร้องเนี่ยก็ชัดเจนในในคาแรคเตอร์ในบุค,คลิกลักษณะของตัวละครของพี่มาลาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอ้มีรังสีของทุกๆเพลงชัดเจนมากเพื่อที่จะแทนตัวตนของตัวละครอยู่แล้วค่ะเราก็ เคยเคย,ย,ยคือเหมือนเราเมื่อก่อนมันคือมัอนเป็นละครที่เคยทำมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นละครรีเมคซึ่งเหมือนเคยได้ยินเคยเข้าใจกับตัวละครมาบ้างแล้วแต่คราวนี้พอมาเป็นถึงยุคนี้เนี่ยการสื่อสารมันอาจจะเข้มตรงกว่าเดิมแล้วก็ชัดเจนกว่าเดิมก็เลยคิดว่าโอ้มันต้องมันแน่นอนทั้งละครทั้งเพลงเพราะว่าสมัยนี้เนี่ย เวลาเราดูละครปุ๊บถ้าให้มันได้อัรลัจริงๆรพอตัวละครเริ่มรู้สึกอะไรขึ้นมามเพลงขึ้นมาแล้วเพลงขึ้นมาแล้วโอ้ยแล้วเพลงเพลงน้องเพลงอีกเพลงหนึ่งเนี่ยที่ที่ไม่ได้มาอยู่ในละครเนี่ยมันน่าจะแบบว่าเสบแบบเรียกว่าเสียดายแทนเลยแหละเสียดายอะเสะเพราะเพราะถ้ามันขึ้นมาตอนที่ตัวละครพิมาราเนี่ยคะ่ะได้เห็นได้รู้สึกได้อะไรอย่างเงี้ย กับตัวใจเริงเนี่ยมันโอ้โดนจริงได้มีคุยกับน้องเพลงถึงเรื่องนี้ไหมคะอืมไม่ได้คุยค่ะไม่มีโอกาสได้คุยแต่เพียงแค่เราก็ไม่ไม่อยากจะไปคุยเรื่องนี้เนาะเพราะว่าคงมีคนโดนเออน้องคงโดนถามเยอะแล้วละ่ะเราก็ลับไว้ในฐานที่เข้าใจว่าว่าเราก็ไม่ต้องคือเหมือนรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปพยายามเข้าใจอะไรลึกซึ้งมากมายแต่ให้กำลังใจน้อง ให้กําลังใจน้องในไอจีนะคะในไอจีแล้วคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เหมือนกับอมันก็มีเรื่องยินดีในชีวิตน้องเขาก็คือน้องเขาเพิ่งจบเรียนจบด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีมามีประเด็นดราม่าตรงนี้พอดีเราก็ไม่อยากจะวิเจาะถามอะไรให้น้องเขารู้สึกเสียความรู้สึกกับเสียบรรยากาศความด่นเริงความอบอุ่นในครอบครัวเขาอืเรื่องงานเพลงแล้วลกัน เารนี้บอว่าจะถอดใจไปแล้วว่าเออ,อยากจะออกจากวงการค่ะจริงๆไม,ไม่เชิงว่าถอดใจไปเลยนะคะเพียงแค่ว่าพักพักก่อนพักในแนวเพลงพักในแนวทางที่เราเคยทํามาพักนานเลยทีนี้จนกระทั่งได้มีโอกาสไปออกรายการแล้วก็ตอนนั้นคือเป็นความนึกสนุกมากะคะ่ะอยากไปสนุกอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้คานึงถึงการแข่งขันทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกๆคน ที่ถูกเชิญมาในรายการเนี่ยเก่งหมดอยู่แล้วเราไม่ได้อยากจะไปแข่งขันอะไรเพราะทุกคนเขาจะขนศัก,กยภาพมาเต็มที่อยู่แล้วค่ะเราก็แบบเอาละเอามันของเราแหละแล้วเราก็สนุกที่เราได้ดูคนอื่นเขาเพอร์ฟอร์มซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครในตอนนั้นหรือว่าจะต้องแข่งกับใครในตอนนั้นคือเจอกันบนเวทีจริงๆะคะ่ะพูดขึ้นมงให้พูดกันเลย เขากลัวว่าได้ยินเสียงแล้วเขาจะแล้วเราจะจําได้จําได้เราจะปิดเมาส์ต่ออย่างเงี้ยซึ่งพอและอีนนี้ก็สุกสนมากแบบเห็นใครหน้ากากสวยๆแล้วก็จะเดินเข้าไปหาแล้วก็แบบไปจับเขาไปเลยเขาพูดกับเขาเขาก็มีพูดด้วยอย่างเงี้ยจนแบบทีมงานก็ต้องมาแบบว่าดึงกลับมาห้ามพูดอ๋อเราไม่รู้บอกที่ทีหลังแต่ก็ไม่จำนะ ล่าสุดน่าจะมีผลงานเพลงกันเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะคือคุยเอาไว้แล้วคุยกันเอาไว้แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของของการสรุปไอเดียคือมีไอเดียกลมๆเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็สรุปให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกทีหนึง่งแต่ยังเป็นแนวเดิมไหมเออ,อเปลี่ยนไปเลยก็ไม่คือจริงๆนะนั้นไม่ได้เป็นคนแบบแดนซ์ตีลังกาเก่งอะไรขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าเราเราชอบ เราอยากจะนําเสนอแนวคิดแล้วก็วิธีการแล้วก็รูปแบบของดนตรีที่มันแตกต่างจากที่เคยเคยได้ฟังเคยได้เห็นมาเมื่อก่อนเนี้ยค่ะมันน่าจะเป็นแบบที่เราอยากแบบที่เราชอบมากขึ้นอชอบไหมบอกว่าเต้นๆบ้างอโอ้คงจะไม่ถึงขนาดเต้นเลยแม่นะเขาก็ติดภาพเกรงใจคนดูที่เขายัง ปนัดดาเรืองวุฒิมันต้องอย่างเงี้ยอยู่มันก็ใช่ว่าทุกคนจะได้ดูรายการนี้นนตัวตนเราเป็นแบบไหนจริงนะอืมเป็นเป็นก็เป็นคนธรรมดาค่ะที่ที่มีทุกอารมณ์มีความชอบในช่วงระยะเวลา <c oughs> ในช่วงชีวิตแต่และช่วงชีวิตมีความชอบมีความเบือ่อเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ชอบที่สุดมันก็คือชอบร้องเพลงแล้วเราก็ไม่ได้ชอบร้องเพลงแบบเดียวชอบร้องมันเป็นทุกอย่างจริงๆเรากลัวแม้การที่จะปรับเปลี่ยนไม่ให้เป็นเหมือนเดิมที่ผ่านมาอาจจะแบบไม่ได้เปรี้ยงหรือคนอินขนาดนั้นใช่ไหมคะคือก่อนที่จะแหกข้อกมาทําอะไรอะค่ะก็คิดเยอะแล้วเหมือนกันแต่ความกลัวมันก็ต้องมีอยู่เพราะว่าเราอยู่ในกรอบเดิมมายี่สิปีเนาะแต่ว่าอืม มันเหมือนได้ถูกปูพื้นฐานมาจากการไปออกรายการมาแล้วว่าว่าเออเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นนะเราไม่ได้ชอบแค่ตรงที่เคยเห็นกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยเรามีแบบใหม่ๆมาให้ดูบ้างแต่เราก็ยังเป็นเป็นเราคนนี้แหละที่มีหลายมุมมีหลายมุมมองมากขึ้นมีมิติใหม่ให้ดูมากขึ้นเท่านั้นเองก็อยากให้ลองเปิดใจก่อนเยี่ยเพิ่งไปวิจารณ์หรือด่าไปก่อน ใช่แต่สมัยนี้ก็ห้ามไม่ได้หรอกสมัยนี้ห้ามไม่ได้เพราะว่าอืมันเป็นเรื่องของความคิดสิทธิเสรีที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นใครชอบไม่ชอบอะไรก็เอ่ยขึ้นมาเลยอะไรองนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอพอเราได้ฟีดแบ็กอะไรกลับมาปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าอันนี้ควรไม่ควรทำแล้วได้มากแค่ไหน ทำแล้วควรจะทําต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่รู้เป็นรังเมื่อไหร่อกเด้งเร่งมากค่ะในเร็ววันในเร็ววันละอ๊ทันไหมเนาะปีนี้เดือนนี้เดือนเดือนอะไรคะเดือนนี้สิงหาสิงหากันยาตุลาพยายามพยายามจะโอ้ไม่น่าทันเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเดือนตุลากันอีกใช่ใช่ใช่